ดีครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2554บริเวณที่ผมยืนถ่ายนี้คือซอยเพชรเกษม108แยก5ปริมาณน้ำในวันนี้ลดลงเล็กน้อยน้ำนิ่งไม่ไหลไปไหลหัวใจยังฝ่าฟันไม่ยอมอยู่เฉยไม่หวังไม่รอกล้าสวัสดิ์เข้ามาเธอไม่เคยสมหวังด้วยการนั่งรอที่นี่ยังเป็นแก้มลิงของกทม. อยู่นะครับยังไม่มีที่แล้วว่าเมื่อไรน้ำจะแห้งน้ำบริเวณนี้เป็นขุ่นลงเอาแน่นอนไม่ได้วันนี้ข้ามเส้นชัยมาจะขอยิ้มทั้งน้ำตาให้สาใจมีอากาศจันทร์ใสเสียงลูกการ้องรับกันเป็นไม่ท้อใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินชาวบ้านเริ่มออกจากบ้านไปทำงานเชื่อในศักดิ์ศรีมั่นในวิถีของคนกล้าวันนี้ชีวิตที่มีจากนี้นะไม่ทีหลังยังได้ทำตามฝันให้เป็นดังใจชีวิตที่มีจากนี้นะไม่ทีหลังยังได้ทำต้องถ่ายอย่างเดียวเลยความสุขอยู่ความยาวเลยวันนี้ได้ถ่ายคนหล่อแล้วซอยเพชรเกษม108ตั้งแต่จุดแยก1จนถึงแยก7เป็นบริเวณที่คนที่มาแจกอาหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะแจกส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไปแยก9ซึ่งเป็นชุมชนไม่ว่าพรรคการเมืองไหนเป็นเช่นนี้กันหมดมีแต่รถตัวรัฐบาลของทหารที่มาแจกตามรายทางตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยเคยพาชีวิตล้มลุกทุกข์ครานมานานแค่เมื่อวานวันวานที่มันผ่านเลยก็ไม่เคยท้อแม้ต้องถอยย้ำรอยเดิมสักกี่ครั้งหัวใจยังฝ่าฟันไม่ยอมอยู่เฉยไม่หวังไม่รอราชรถเข้ามาเกยก็รู้ไม่เคยสมหวังด้วยการนั่งรอร่างกายอ่อน
ความค่อยที่ได้อาศัยของพระบาทแบบนี้ครับจะขอยิ้มทั้งน้ำตาคือน้ำใจของคนไทยในยามวิกฤตน้ำตรงนี้ไม่แห้งฉันใดน้ำใจคนไทยก็ไม่แห้งฉันนั้นณจุดนี้ให้ฟ้าใจนอนตาลำแล้วจากนี้ไม่มีอะไรติดค้างทุกที่ผ่านปล่อยวางเอาไว้ข้างหลังชีวิตที่มีจากนี้แม้ไม่กี่รังยังได้ทำตามฝันให้เป็นดังใจชีวิตที่มีจากนี้มาการแจกอาหารของนักการเมืองเท่าที่เห็นมาคือมุ่งหน้าไปที่ชุมชนที่มีหัวหน้าชุมชนแต่ตามรายทางอย่าหวังได้ของจากคนพวกนี้นะไม่ว่าพรรคไหนฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลขอชื่นชมทหารนะครับครัวรัฐบาลที่นำไปแจกรายทานแต่เสียดายที่ไม่ได้มาบ่อย